ตำหูผ่าฝ่ายค่ะผ่าเข็นมือค่ะค่ะต้นฝ่ายเขาก็ปลูกเองค่ะแล้วก็มาเข็นแล้วก็มาทอค่ะอันนี้สิเป็นผ่าเขามากผ่าพันข้อค่ะพันข้อเนาะค่ะผ่าเขามาซิยูห้องนั้นค่ะผ่าเขามาค่ะเขาใส่สีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไม้ค่ะสีเปลือกไม้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะผ่าเขามาแล้วค่ะไปเบิ่งไกลๆได้ค่ะกี่เหยียบบันธรรมดานี่แหละค่ะค่ะค่ะกี่เหยียบธรรมดานี่แหละค่ะค่ะสีเปลือกอลางค่ะสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนไทยโคกระจักครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทำการกลุ่มอาชีพท่อผ่าฝ่ายด้วยมือนะครับยอมสีจากธรรมชาตินะครับพี่น้องที่โมซิปนะครับบ้านโคกสวัสดิ์ตำบลหน้าโซอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรนะครับนะฮะวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งการตำโหกนะครับนะฮะการท่อผ่าแบบแต่สมัยก่อนสมัยโบราณนะครับพี่น้องครับนะฮะยังมียังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านนะครับของบ้านโคกสวัสดิ์โมซิปตำบลหน้าโซนะครับนะฮะเป็นอาชีพเสริมทำเป็นสินค้าโอท็อปนะครับในหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับกับครอบครัวได้นะครับพี่น้องนะครับก่อนสิไปเบิ่งฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมในเด้อนะครับหมดวุฒิหรือคนไทยโคนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนะฮะในรายละเอียดความเปลี่ยนมานะครับนะก็รายได้จังได๋เนาะพี่น้องเนาะนะครับไปเบิ่งเลยได้ครับเป็นโฮเป็นอักอักไว้จะปั้นบ่ฮึค่ะปั้นฝายอิ่วเม็ดออกจากดอกฝายนะครับอิ่วเนี่ยอยู่บ้านเฮาได้ครับนี่เป็นแบบนี้นี่นะครับเนาะที่มีเกลียวนี่เนาะรักษาคงเป็นญาติไทยบาทเนาะแต่สมัยพอยแมวเพื่อสำหรับดีดฝ่ายดีดอกฝ่ายค่ะให้ฟู่ค่ะเพื่อสีใดเข็นใดค่ะเป็นกระเพียดนะครับเครื่องกระเพียดเนาะไม่ค่อยมีแล้วได้ครับหาอยากเลยโอ้เป็นโฮเป็นอักกลุ่มท่อผ่าฝ่ายยอมสีธรรมชาติบ้านโคกสวัสดิ์ค่ะท่อผ่าผ่าฝ่ายยอมสีธรรมชาติบ้านโคกสวัสดิ์ค่ะตำบลหน้าโซค่ะอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรค่ะครับผมขออนุญาตซื้อก่อนเนาะค่ะขออนุญาตซื้อนะครับอ๋อชื่อวิมลรัตน์ใจเอื้อค่ะเป็นคณะกรรมการกลุ่มค่ะคณะกรรมการกลุ่มเนาะค่ะจังใดจังหนึ่งเกิดกลุ่มขึ้นมาครับแนวคิดเราแม่ทั้งหลังนะเป็นมากกันจะโดนราคาจะโดนแม่จะรุ่นแม่ค่ะหลายปีแล้วป่ะแม่ค่ะปีพ่อสอนอะไรนั่นรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี2547ค่ะ23ค่ะปีเลยค่ะตายไปหมดหลายตายไปหลายรุ่นแล้วค่ะครับสิสืบทอดมานี่มีเฮ็ดหยังเลยครับค่ายังได้บ่นี่ค่ายังรอเบิ่งได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าตำหูเนาะค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นตำหูค่ะตำหูผ่าฝ่ายค่ะผ่าเข็นมือค่ะค่ะต้นฝ่ายเขาก็ปลูกเองต้นฝ่ายเขาปลูกเองค่ะแล้วก็มาเข็นแล้วก็มาทอค่ะอันนี้สิเป็นผ่าเขามากผ่าพันข้อค่ะข้อเนาะค่ะผ่าเขามาซิยูห้องนั้นค่ะผ่าเขามาค่ะเขาใส่สีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไม้ค่ะสีเปลือกไม้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะผ่าเข้า
เข้ามาแล้วค่ะไปเบิ่งไกลๆได้ค่ะครับเป็นที่ยังเป็นที่ยังเกี้เหยียบบันธรรมดานี่แหละค่ะค่ะกี้กระตุกค่ะกี้เหยียบธรรมดานี่แหละค่ะกี้แบบโบราณค่ะค่ะสีเปลือกอลางค่ะค่ะการใส่สีก็คือใส่ธรรมชาติเนาะค่ะธรรมชาติค่ะแมนค่ะสีค่ะสีน้ำตาลนะกับเปลือกอลางคือกันค่ะค่ะแต่คันสีเทานี่ก็คือเฮาเอาเปลือกย่อมเปลือกอล่างแล้วก็เฮามาหมักต้มค่ะต้มน้องทุยต้มขี้น้องทุยต้มขี้กล้วยค่ะขี้กล้วยเท่านั้นเองค่ะค่ะค่ะย่อมเปลือกอล่างแล้วมาหมักขี้ต้มค่ะค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะปลอดภัยกับผู้บริโภคนั่นค่ะไปแปะรูปอีกบ้านในห้องมีการจำหน่ายอยู่ไหนครับอ๋อเฮาอันนี่แล้วเฮาก็ขายเขากุ้มค่ะกุ้มก็ไปขายอีกคือกุ้มนี่สิไปถึงตลาดถึงหยังพร้อมนะคะคือเฮาเฮ็ดอยู่ในของค่ะคือเฮาผลิตอยู่ในกุ้มแล้วเฮาก็ขายเขากุ้มกุ้มก็ต้องไปที่ตลาดอีกเครือนึงนะคะไปจัดบูธจัดหยังออกแล้วเรื่องของวัสดุเฮานี่ก็ขาหมดหยังได้อ๋อได้เฮาก็ฝ่ายเฮาก็เอาน้ําบ้านเฮานี่ล่ะค่ะแล้วก็หาซื้อน้ําท้องตลาดน้ําก็ให้ผู้เฒ่าน้ําบ้านเฮานี่ล่ะค่ะเขียนให้ฝ่ายเนาะค่ะคือขั้นตอนของมาแล้วเนาะการค่ะค่ะฝ่ายนี่มันบ่ครบแล้วเพราะว่าฝ่ายมันก็ยังมันหมดแล้วนะค่ะค่ะมีตําแล้วก็มันก็คันสมมุติว่ามันเต็มขั้นตอนมันก็คือสิบ่ได้ดอกค่ะตอนนี้เพราะว่ามันหมดไปแล้วจะสิเบิ่งแม่ย่าแล้วแม่แม่ย่าแล้งบ่แล้วยั่งอยู่บ่อันนั้นฝ่ายนะแม่พูดก็หมดแล้วค่ะแต่ว่ามันทั้งมีในมีเลนมีหยังพร้อมอยู่ค่ะอยู่นี่แต่ว่าวัสดุเฮาหมดแล้วดอกฝ่ายเฮาเพิ่นเบิดแล้วดอกฝ่ายที่เฮาสิไปเห็น35คนค่ะ35คนค่ะส่วนนึงก็สิเฮ็ดมาเฮ็ดอยู่กลุ่มค่ะส่วนนึงก็สิเป็นเฮ็ดอยู่เฮือนค่ะค่ะแล้วก็สมาชิกก็บ่แม่นว่าทอดทั้งเบิดส่วนนึงก็สิเป็นแปรรูปพร้อมค่ะสมาชิกในการแปรรูปกับตัดเย็บนะคะค่ะเฮาก็สิเอาผ้าไปแปรรูปเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าค่ะโอ้มาแล้วซ้ํานี้แล้วเด้อพี่แม่นบ่ค่ะครับมันบ่หลากหลายค่ะซ้ํานี้มันก็สิมีแต่ผ้าเข้ามาผ้าพันคอเฮาก็สิเฮ็ดเป็นกระเป๋าพร้อมเสื้อผ้าพร้อมค่ะแล้วตัวอย่างเฮาสิพอสิมีให้อยู่ฝั่งหุ่นมีค่ะอ๋อเอามีห้องจําหน่ายค่ะครับนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าเมตรค่ะผ้าสําหรับตัดเสื้อตัดผ้าถุงตัดอย่างจังซี่ค่ะสีงามแต่เป็นสีค่ะอันนี้สีอล่างคือการแต่ว่าผู้ยอมเขายอมได้เข้มนะคะมันเป็นช่วงมันเป็นจังหวะกับคนยอมบางคนก็ยอมได้เข้มบางคนก็ยอมได้สีจืดจังซี่นะคะส่วนมากก็ใส่เปลือกอล่างเนาะเปลือกอล่างเปลือกดูเปลือกยังแน่ล่ะก็ดูที่เป็นสีแดงอะเล่าค่ะส่วนใหญ่สีออกน้ำตาลอมแดงค่ะชมพูจังซี่ค่ะ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 ขาวธรรมดาค่ะสำหรับไปนอนวัดไปอย่างจังซี่นะคะก็มีเพื่อกลุ่มลูกค้าที่สื่อไปทําไปเข้าวัดไปจําศีลจังซี่นะคะไปพร้อมค่ะเอาตัวมาอยู่ก่อนค่ะเอาอิ่วเอาเม็ดออกก่อนค่ะอยู่ให้น้องเนี่ยเนาะค่ะค่ะ
เข็ดแล้วยอมแล้วกับสิได้จังซี่ค่ะค่ะอันนี้คือยอมเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเอามาทอดได้เลยอันนี้พร้อมเอามาทอดได้เลยได้ค่ะของเรามีเพจโคกดอกฝ้ายค่ะเพจโคกดอกฝ้ายค่ะเฟซบุ๊กก็โคกดอกฝ้ายค่ะเฟซบุ๊กก็โคกดอกฝ้ายค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ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 คุณอยู่ไปเรียกว่าคำว่าโคกดอกฝ้ายภาษาไทยเนาะค่ะโคกดอกฝ้ายภาษาไทยเลยค่ะชื่อบ้านโคกสวัสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายก็เลยตั้งเป็นแบรนด์ว่าโคกดอกฝ้ายค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์ชื่อยาวๆกลุ่มทอผ้าฝ้ายมันยาวเกินมันจะจำยากก็เลยใช้แบรนด์โคกดอกฝ้ายค่ะได้ค่ะเชิญห้องทางนี้บริษัทตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาแปรรูปแล้วค่ะแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะกระเป๋าเป็นเสื้อค่ะก็จะเป็นกระเป๋าห้อยศอกค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเอกสารกระเป๋าสะพายค่ะกระเป๋าน้องทุยเขาก็ซิมี่แบรนด์ค่ะแบบนี้ขนาดกว้าง13ยาว15นี่จะอยู่ที่250ค่ะค่ะถือว่าเป็นราคาย่อมเยาค่ะแล้วก็จะมีตัวโลโก้น้องทุยเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มค่ะค่ะเพราะว่าผ้าเราก็คือผ้าคนน้องทุยนะคะค่ะกับทางด้วยนะคะอันนี้5ดาวค่ะลายประกาศระดับ5ดาวนะครับค่ะอันนี้คือโล่ตัว G ค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมทรงยูกะตะค่ะค่ะทรงอะไรคะยูกะตะยูกะตะค่ะญี่ปุ่นเนาะค่ะค่ะเป็นทรงของญี่ปุ่นฮิตค่ะเสื้อคลุมค่ะค่ะก็จะมีทั้งที่ไม่ได้อัดกาวอันนี้ก็อัดกาวค่ะค่ะก็จัดจำหน่ายอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ออกบูธตามงานหน่วยงานต่างๆอะค่ะแล้วก็ขายทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางเพจค่ะค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าแพ็คของไปขายอยู่ที่ชลบุรีค่ะนี่เป็นลักษณะแพ็คเป็นผ้าค่ะค่ะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเข้ามาพูดเลยค่ะผ้าจิ๋วค่ะผ้าเป็นคอเล็กค่ะเป็นของที่ระลึกได้ยังไม่อันได้นะครับสวดได้ก่อนตาค่ะเป็นทรงวัยรุ่นหน่อยเราไปดูไม่ดูแน่เลยค่ะค่ะก็คือถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0819371728หรือเข้าครับผม0819371728ค่ะ1728ครับค่ะหรือเข้าชมได้สินค้าได้ที่ทาง Facebook โคกดอกฝ้ายหรือเพจโคกดอกฝ้ายได้เลยค่ะครับผมค่ะดอกฝ้ายนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันนี้เป็นต้นฝ้ายเด้อครับพี่น้องเด้อต้นฝ้ายกำลังงามนะครับเป็นฝ้ายใหญ่